10มิลลิกรัมออรอลทุก12เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเฮสแล้วแดบอกไม่ช่วยแล้วแล้วก็ถ้านอนหลับกลางคืนนอนไม่หลับเอเซตอลมาก่อนนอนช่วยได้แต่ว่าข้อเสียคือกินแล้วมันจะปัสสาวะบ่อยขึ้นแล้วก็ชาปลายมือปลายเท้าแล้วก็คนไข้ที่แพ้ซัลฟาอาจจะแพ้ได้ครับขอบคุณครับแล้วก็ต่อนะครับก็อันนี้เป็นโดสทั้งหมดนะครับก็สรุปมาในตารางนี้ตารางเดียวยาแล้วก็โดสมันมีการกินสำหรับ prevention ด้วยก็คือแต่โดสต่ำลงหน่อยต่ำลงกว่าโดส treatment นะครับทั้งในอะเซทาโซลามายด์เด็กซ่าทาดาฟิลแล้วก็ในเฟติปีนนะครับอะเซทาโซลามายด์นี่ตาเรามีครับก็คือไดอะม็อกครับดันครับที่ไดอะม็อกครับปกติเวลากินไปนี่กินไหมปกติผมขึ้นอยู่กับว่าผมไปที่ระดับความสูงเท่าไหร่ถ้าผมไประดับความสูงมากๆ 5-6,000 นี่ผมกินคู่เลยทั้ง2ตัวไดอะม็อกกับครับเป็นอิสโรลถ้าผมไปต่ำเดี๋ยวเจ็บค่อยพูดให้น้องพูดได้จบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไดแกรมสรุปสุดท้ายนะครับก็อาการแรกที่จะต้องมีแน่ๆคือเฮดเอกนะครับอันนี้บรรเทาอาการด้วยอานาเจเซียธรรมดาแล้วก็บางหาสาเหตุอื่นๆด้วยแล้วก็อาการต่อมานะครับอาการยังมีอยู่แล้วยังขึ้นต่อก็จะเกิดเป็น acute mountain sickness ขึ้นมาทีนี้ acute mountain sickness ก็อย่างที่เราได้ทราบแล้วว่าประเมินด้วยสกอร์นะครับเล็กลุยสกอร์เป็น mild moderate severeซึ่งรักษาแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นไม้เนี่ยแค่หยุดแค่เลเวลนั้นแล้วก็ให้บอดี้แอคคายมาไทเซชันร่วมกับไดอะม็อกแต่ว่าถ้าเป็นโมเดเรททูซีเวียเนี่ยแนะนำว่าให้หยุดขึ้นแล้วก็ถ้าลงได้จะดีมากนะครับแล้วก็ให้ไดอะม็อกโดสที่สูงขึ้นครับร่วมกับว่าแอดเน็กซ่าเมทาโซนร่วมเข้าไปด้วยถ้าอาการไม่ดีขึ้นทีนี้ถ้ายังไปต่อหรือว่าไม่ได้ลงหรือว่าอาการมันมากขึ้นเนี่ยก็จะ develop ไปสู่ haze แล้วก็ hape นะครับซึ่ง haze แล้วก็ hape เนี่ยต้องลงเท่านั้นไม่ให้ขึ้นต่อไม่ให้อยู่ที่ level นั้นแล้วด้วยนะครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงก็คืออาจจะทำได้ยากก็แนะนำว่าอย่างที่อาจารย์แนะนำไปก็คือให้ลงมาระดับที่อาการไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็รอคนมาช่วยเหลือครับแล้วก็สำหรับ hape เนี่ยอย่างที่เน้นเลยโอกาสที่คุณจะช่วยเหลือตัวเองคงจะไม่ได้แล้วเพราะคุณเริ่มสับสนแล้วถ้าเฮสนี่คุณต้องพูดได้คือขอความช่วยเหลือจากข้างนอกอย่างเดียวถ้าเฮสยังพอที่จะช่วยตัวเองได้ครับก็แนะนำว่าให้ถ้ามีอาการแปลกๆหรือว่าตอนที่ยังรู้ตัวให้แจ้งครับแจ้งไกด์แจ้งไกด์ย่างไทยก็ได้ครับบัดดี้ต้องดูแลกันไปเป็นครูแล้วก็สำหรับเฮสนะครับก็คือบาโซเดเลเตอร์เป็นยาที่เป็นออฟชอยเลยก็คือในฟิลิปปินส์แล้วก็ถ้าหากว่าดีที่สุดเลยก็คือพาลงแต่ว่าถ้าพาลงยังไม่ได้ก็ให้เอาออกซิเจนขึ้นไปให้แทนนะครับก็คือเป็นออกซิเจนบล็อกหรือว่าไฮเปอร์บาริกแชมเบอร์ก็ได้นะครับเขาเรียกว่ากาโมแบ็ก G A M O มันจะเป็นคล้ายกับเต็นท์แต่ว่ามันจะผนังมันจะแข็งแรงกว่าแล้วก็เปิดออกซิเจนแล้วก็อัดเข้าไปก็แทนแชมเบอร์ใช่ครับเหมือนประยุกต์ใช้ครับมันจะพกตัวไม่ได้อ๋อมันก็อัดคืออัดทั้งออกซิเจนทั้งอากาศเข้าไปโอเคครับนี้เป็นMRI brain นะครับของไข้ที่เป็น haze ก็จะพบว่ามีลักษณะที่แบบจำเพาะเลยก็คือ increase T2 signaling ที่บริเวณ corpus callosum นะครับว่าเป็นแบบ early finding ของ haze เลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพวก haze เนี่ยพอเอาลงมาคนไข้ลงมาเลเวลที่ต่ำลงเนี่ยอาการเขาจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วในคนไข้ที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องคิดถึงโรคอื่นด้วยนะครับว่าเช่นเมนนิงไจติสเป็นเอนเซฟาไลติสเป็นสโตรกเป็นฮิโมเรตอะไรแบบนี้ครับพวกนี้ดีขึ้นภายในเป็นวันพวกนี้อยู่วันนี้เข้าโรงพยาบาลพวกนี้หายโคลีอิดิมาเนี่ยโคลีอิดิมาครับก็อันนี้เป็นเหตุนะครับเป็นพาร์มูลีอิดิมาจะเห็นว่าคนพวกเนี้ยจะมาเหมือนแบบฮาร์ดเฟลได้เลยนะครับคลินิคอลพรีเซนเทชันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแค่ว่าเขาไม่มีพีเอ็กซิสติ้งดีซีสมาก่อนฮาร์ดก็จะไม่โตนะครับทีนี้ถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นก็ควรจะคิดถึงโรคอื่นเช่น severe pneumonia หรือว่าเป็น acute heart failure ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะว่า
การทรีตเมนต์คือการให้ออกซิเจนพอลงมาออกซิเจนดีขึ้นวาโซคอนดิชันควรจะดีขึ้นเพราะอาการจะหายอย่างรวดเร็วครับอันนี้มาสู่การเตรียมตัวครับเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างถ้าว่าแพนจะไปปีนเขาป้องกันเอาไว้ดีกว่าครับป้องกันขั้นแรกเลยนะครับเตรียมตัวเมื่อรู้ว่าจะไปเนี่ยก็คือกำหนดวันไว้เลยว่าวันนี้เราจะขึ้นไปที่ระดับเท่าไหร่แล้วก็จะพักที่ระดับนี้กี่วันคือถ้าเราขึ้นไปแค่ 2,000 กว่าๆอย่างนี้เราไม่ต้องแพนก็ได้อยากไปวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราขึ้นไปที่สูงมากๆที่มีโอกาสเสี่ยงเอเรสเราก็ต้องแพลนว่าเฮ้ยเราจะไปหยุดที่ตรงความสูงเท่านี้วันพุ่งขึ้นเราจะไปนอนที่ระดับความสูงเท่าไหร่เราพูดถึงระดับความสูงที่นอนนะไม่ระดับความสูงที่อย่างขับรถข้ามผ่านแล้วก็ลงปลุกอย่างนั้นนี่ไม่นับนับความสูงของเวลาที่นอนเราไม่ควรที่จะขึ้นเร็วเกินเร็วเกินนี่คือขึ้นวันหนึ่ง7-800พันหนึ่งไทยนั้นนี่ถือว่าเร็วเกินยิ่งเร็วยิ่งเสี่ยงยิ่งช้ายิ่งไม่เสี่ยงแต่ก็ยิ่งเพิ่มระยะเวลาในการเดินทางของเราสำหรับตามความคิดผมก็คือวันหนึ่งประมาณ500 600 700เกินกว่านี้ก็ได้แต่ว่ายิ่งเกินมากคุณอาจจะต้องเขาเรียกอัดยาตั้งเอาไว้ก่อนอีเวนชั่นด้วยยาครับก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับก็คือเต็นท์สำหรับนอนพักน้ำของกินอันนี้ผมว่ามันช่วยได้นะครับช่วยลดอาการบรรเทาอาการ altitude mountain sickness ได้แล้วก็ออกซิเจนเป็นบล็อกหรือว่าเป็นแมสก็ได้ถ้าหาได้นะครับโอเคนี้สำคัญเลยที่เราทราบไปก็คือไดยูเรซิสไปที่สูงนี่นะยิ่งที่สูงมันจะยิ่งหนาวยิ่งคุณยิ่งหนาวคุณจะยิ่งเพิ่มเมตาบอลิซึมของร่างกายคุณจะยิ่งเกิดโรคนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าคุณไปที่สูงคุณต้องเตรียมตัวให้ดีที่นอนก็คือไม่ใช่ไปนอนพื้นที่แบบไม่มีฟูกมานอนหนาวกลางคืนยิ่งป่วยง่ายนอนไม่หลับอีกครับก็ไฮเดชันให้เพียงพออันนี้ก่อนไปนะครับยังไม่ขึ้นไปดีนะครับก็แนะนำให้ดื่มน้ำ2ลิตรต่อวันนะครับอย่างน้อย 1-2 วันก่อนขึ้นนะครับอันที่2เดมอกมันก็จะยิ่งไม่ฉี่มากขึ้นก็ต้องอาจจะต้องดื่มน้ำเพิ่มขึ้นอาจจะต้องเป็น2ลิตรครึ่ง3ลิตรต่อวันครับแล้วก็น้ำยิ่งแพงนะยิ่งสูงน้ำที่ขายยิ่งแพงเพราะเขาก็ไม่ค่อยมีน้ำมันไม่ค่อยมีน้ำด้วยเขาก็ต้องเอาหิมะมาต้มเขาก็ต้องยิ่งขึ้นที่สูงมันก็ยิ่งแพงครับก็ต้องยอมรับว่ามันหายากครับแล้วก็หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็คือนอนเลยทั่วไปไกด์บางคนจะไม่อยากให้เรานอนกลางวันถ้าเราขึ้นที่สูงนี่ไกด์บอกว่ายิ่งนอนกลางวันจะยิ่งป่วยอันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าถ้านอนหลับมากกลางคืนเราก็กันถ้ากลางวันเราหลับมากกลางคืนเราจะไม่หลับแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าเดือดร้อนเพื่อนดูแล้วไปกับบันดี้ว่าถ้าเรานอนไม่หลับเพื่อนก็ลำบากมือลุกขึ้นมาติ๊กต๊อกอะไรก็ยิ่งการนอนกลนด้วยนะโอ้ทรมานเลยเพราะว่าสำหรับผมถ้าไปคือผมจะพกที่หูไปอย่างน้อยคือช่วยได้วะมันกลนก็นิดหน่อยครับแล้วก็พวกสารกระตุ้นทั้งหลายหรือว่าสารที่ทำให้ปัสสาวะเยอะก็คือคนหลีกเลี่ยงนะครับพวกคาเฟอีนแอลกอฮอล์นะครับหลีกเลี่ยงก่อนไปแล้วก็อันนี้ก็คือควรจะไปเทรนร่างกายตัวเองให้พร้อมเหมือนให้พยายามเหมือนมีเขาใกล้ที่พักที่อาศัยนะครับก็คือพยายามไปเดินขึ้นเขาเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวให้แบบคุ้นชินกับสภาพเหนื่อยแบบเนี้ยแม้ว่าระดับออกซิเจนอาจจะยังไม่ได้ต่ำขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อให้ร่างกายได้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ยานี่เป็นเราขึ้นเอเวอเรสต์เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราขึ้นทีเดียวเลยเขาจะให้เราขึ้นไปที่ความสูงระดับ 6,000 ครั้งนึงลงมาที่เบสแคมป์จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าขึ้นไปที่ 6,100 ลงมาครั้งที่2ขึ้นไปที่ 6,100 นอน1คืนขึ้นไปที่ 6,200 6,500 6,900 แล้วก็กลับมานอน3ครั้งอ่ะคือค่อยๆไต่ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก็จะอาทิตย์สุดท้ายถึงจะสัมมิตขึ้นจริงๆถ้าเอเวอเรสต์ก็อย่างต่ำก็35วันครับครับแล้วก็นี่คือยานะครับก็ยาที่ใช้เลยก็คืออะเซทอโซลามายนะครับหรือไดอะม็อกแล้วก็เด็กซ่า
เท็กซ่าก็เปลี่ยนเป็นเพนิซิลลินได้เพนิซิลลินได้ครับก็แนะนำว่าคนที่เคยคนที่ควรจะเอาไปก็คือคนที่เคยมีอาการมาก่อนเคยขึ้นไปแล้วมีอาการหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงเช่นแบบเราไม่สามารถทำตารางทำตามตารางได้จริงๆสมมติเราตั้งไว้ว่าวันนี้จะขึ้นไม่เกินเท่านี้แล้วก็มีอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุอะไรก็ตามขัดข้องทำให้เราต้องขึ้นเร็วกว่าเดิมแบบนี้ครับก็ควรจะพกยาไว้นะครับพกสำหรับขาขึ้นขาลงไม่ต้องพกแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วเพราะขาลงนี่มันดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วก็ออกซิเจนนะครับก็ถ้าหาได้ก็ควรจะมีติดตัวขึ้นไปครับซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำคือมันใช้ได้แค่แป๊บเดียวครับใช้ในกรณีจำเป็นจริงๆดีกว่าครับใช้ได้แค่15นาทีถึง30นาทีก็หมดแล้วมันมีออกซิเจนแบบของดมยาซึ่งเขาจะมีการรีไซเคิลอากาศที่เราหายใจออกเข้าไปไปดูดซับออกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีคนทำขายมันช่วยทำให้ประหยัดออกซิเจนลงได้ต้องลองไปถามพวกหมอดมยาเพราะคนที่ขึ้นเขาหมอดมยาขึ้นเขาเยอะนะเมื่อปีที่ผ่านมารู้สึกมีหมอดมยาสิงคโปร์คนหนึ่งไปตายที่เนปาลเป็นหมอดมยาครับแล้วก็อันนี้กรณีเราขึ้นแล้วนะครับก็ให้อําว่าให้จุดหาจุดพักเป็นระยะนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ acclimating นะครับแล้วก็คือวางแผนว่าขึ้นวันหนึ่งเท่าไหร่ครับก็เนี่ยยาบอกไหมหรือว่าเดี๋ยวจะบอกครับลดยาที่ป้องกันเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวผมอ๋ออยู่ในสไลด์ก่อนหน้าครับดังเดี๋ยวกลับไปดูเดี๋ยวให้ทีหลังก็ได้ครับแล้วก็ควรจะขึ้นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบมีประสบการณ์หรือว่าเชี่ยวชาญเนี่ยก็แนะนำว่าขึ้นไม่ควรเกิน500เมตรต่อวันนะครับขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันอย่างเช่นเมืองมันอยู่สูงระหว่างทางไม่มีมันก็ต้องไปอ่ะถูกไหมบางทีเรานอนเราก็ต้องไปค้างในที่เป็นเมืองเขาอยู่ครับมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปครับแต่ว่าครับสำหรับคนที่แบบเทรนมาพอหรือว่าเคยมีประสบการณ์แล้วเนี่ยอาจจะขึ้นได้แบบมากถึงวันนึงประมาณ700ถึง800เมตรนะครับแต่ว่าเกินกว่านี้ก็คือไม่แนะนำแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็คือดื่มน้ำให้เยอะๆพาน้ำไปให้เพียงพอนะครับดื่มน้ำไปเลยเพราะว่าเราจะไดยูเรติกอยู่แล้วในช่วงขึ้นไปนะครับควรจะเป็นน้ำอุ่นมันยิ่งกินน้ำเย็นเราก็จะเสียไฮโปเทอร์เมียกระติกน้ำก็ควรจะเป็นกระติกน้ำร้อนครับแล้วก็นี้สำหรับการออกแรงระหว่างขึ้นมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับต้องเดินออกแรงออกซิเจนก็น้อยนี้แนะนำว่าควรจะมีของเนี่ยควรจะแบบเซปเปเรตออกมาแล้วก็ให้คนช่วยแบ่งกันถ้าแบบมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นหมอ ER ซึ่งจบไปขึ้นภูเขาที่เนปาลมันนัสลูอะไรสักอย่างหนึ่งความสูง 8,000 เมตรแกบอกว่าของทุกอย่างที่เอาขึ้นนะต้องเอาให้น้อยที่สุดแม้กระทั่งยาสีฟันใช้หลอดเล็กสุดแล้วก็บีบทิ้งด้วยนะพูดง่ายคือเราอยู่บนนั้นกี่วันบีบทิ้งเอาให้มันใช้พอแค่นั้นพูดง่ายคือไม่เอาของส่วนเกินที่ไม่จำเป็นออกไปแม้กระทั่งอาหารที่เอาขึ้นไปนี่นะแกบอกว่าแกรู้เลยว่ายิ่งขึ้นที่สูงนี่นะความอยากอาหารยิ่งลดลงอยากวันหนึ่งจากเดิมกูกินไข่ต้มวันหนึ่งสองฟองไปลุ้นเหลือฟองเดียววันที่ขึ้น 8,000 บางทีฟองหนึ่งทั้งวันยังกินไม่หมดเพราะไม่อยากอาหารยิ่งเอาไปมากก็จะยิ่งเหนื่อยในการเอาขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของกินเนี่ยควรจะเนี่ยพาไปให้เพียงพอแล้วก็กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆนะครับเพราะเราจะไม่อยากอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดอาการ acute mountain sickness ขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งก็คือตั้งสติก่อนแล้วก็ประเมินอาการตัวเองนะครับว่าเป็นเยอะแค่ไหนหรือว่าจะบอกคนข้างๆก็ได้หรือว่าเป็นไกด์นำเที่ยวอะไรแบบนี้ครับให้เขาทราบไว้ว่าเรามีอาการแล้วต้องเฝ้าระวังแล้วครับแล้วก็ทีนี้ถ้าว่าพาใบแผ่นพับก็คือเลกลูอิสสกอร์เมื่อกี้ครับก็คือประเมินเลยตัวเองตอนนี้เป็นระดับไหนแหละนะครับก็จะได้เมนเทนเมนต์ถูกนะครับแล้วก็ของกินก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือการกินเนี่ยมันไปช่วยดิสแทคอาการปวดอาการแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นการกินก็จะช่วยให้แบบเราลืมหลงลืมความเจ็บความปวดไปได้นะครับกินแบบนักกีฬาไหมก็2 ชั่วโมงกินสักนิดนึงอย่าให้ท้องว่าง2ชั่วโมงกินสักนิดนึงนักกีฬาแบบนี้มันจะกินพวกของที่ไฮแคลอรี่กินกล้วยตาครับแต่ของบางอย่างพอขึ้นไปเนี่ยข้างบนมันจะแข็งพี่พอโดนความเย็นมันจะแข็งพวกที่เป็นถั่วแข็งๆพวกมีถั่วแห้งมีเอาไว้ทั้งหมดยิ่งแข็งเคี้ยวไม่ออกฟันแตกสำหรับผมเนี่ยบางทีผมเอาไปแช่ช่องฟรีซดูก่อนว่าเอ้ย
เย็นๆขนาดนั้นมันแข็งเคี้ยวออกไหมไม่ออกครับแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอาการก็คือแนะนำว่าลงเลยทันทีนะครับไม่ต้องขึ้นต่อแล้วนะครับแล้วก็สำหรับยาแก้ปวดนะครับก็อย่างรูปนี้เขาโชว์แอสไพรินแต่ว่าจริงๆเนี่ยใช้ยาอะไรก็ได้นะครับเป็นอนาเจสเซียเช่นพาราเป็นเอนเซดก็ได้นะครับแล้วก็อะเซตาโซลามายนะครับสำหรับคนที่อย่างที่บอกไปมีริสก์แฟกเตอร์เคยขึ้นไปแล้วมีอาการหรือว่าไม่สามารถทำตามตารางที่เราวางแผนไว้ได้ตั้งแต่แรกเช่นขึ้นเร็วมากอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ออกซิเจนก็คือใช้เมื่อจำเป็นนะครับเพราะว่ามันใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดแล้วจริงๆครับครับจบแล้วครับนี่เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับอ้างอิงจาก Edition 9 Generally Medicine นะครับปีที่แล้วนี่เองแล้วก็สำหรับวิกิฮาวก็คือการเตรียมตัวก่อนขึ้นไปครับโอเคครับจากประสบการณ์ผมก็คืออันที่หนึ่งคือถ้าจะไปก็เรียกว่าเช็คสภาพร่างกายตัวเองก่อนอย่างเช่นถ้าตัวเองเริ่มอายุเยอะเสี่ยงกับเอ็นไอคุณอาจจะต้องไปวิ่งสายพานอยู่อันที่สองก็คือถ้ามีโรคอย่างเช่นไซนัสอะไรพวกนี้ที่มันอาจจะทำให้คุณปวดหูหายาไปอันที่สามก็คือฟิตซ้อมร่างกายขาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดว่ายิ่งไปที่สูงเนี่ยนะถนนเข้าไม่ถึงเดินได้ด้วยขาเท่านั้นการที่เอาลงมาถ้าเดินลงมาไม่ได้ก็ต้องจ้างคนแบกหรือไม่ก็หามใส่หลังมาซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเตรียม US ดอลลาร์ไปด้วยเพราะว่าเงินคือพระเจ้าเงินสามารถช่วยเราได้ในตอนนั้นอันที่สี่ก็ยาก็คือถ้าจะต้องขึ้นเร็วสำหรับผมเด็กซ่าไม่ได้ผมใช้เป็นนิสโรดใช้ยังไงมันโดนยังไง20มิลลิกรัมต่อวันในการพรีเวนชั่นกินประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะไปก็คือสมมติถ้าเราไปคือถ้าต่ำกว่า 3,000 ผมไม่กินอยู่แล้วถ้าจะไปก็คือส่วนใหญ่ก็คือเกิน 3,000 4,000 ผมก็จะนับดูว่าวันสมมติวันที่ผมที่จะไปถึงวันที่5ผมอยู่ที่ 3,000 ผมเริ่มกินประมาณวันที่3 4 5 5ถึงผมกิน3 4กิน20มิลลิกรัมนี่ก็4เม็ดกินยังไงครับครั้งละวันละครั้งตอนเช้าจะแบ่งก็ได้ตามสบายอันนี้ก็บางทีก็แล้วแต่นะถ้าน้ำหนักตัวเยอะผมอาจจะเพิ่มเป็น30ก็ได้คือมีคนทดลองทำการทดลองมา20คือถ้า40ขึ้นไปเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าโอเวอร์โดสไม่ได้ผลดีมากขึ้นกว่าเดิม20ถึง30ในช่วงที่ได้ผลดีต่ำกว่านี้ก็ได้ผลน้อยแดงหมอกนะครับท่านแดงหมอกก็ใช้ก็อาจจะขึ้นเม็ดวันละ2ครั้งแล้วแต่ว่าเราขึ้นเร็วมากน้อยแค่ไหนของพวกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราแพลนว่าเราจะขึ้นเร็วแค่ไหนยิ่งขึ้นเร็วเราก็ต้องเพิ่มปริมาณสูงก็ใช้เหมือนกับนิสโลนแต่มา 2-3 วันก่อนแดงหมอกบางทีกินแค่วันที่เดินทางเลยเพราะว่ามันแดงหมอกมันหมดฤทธิ์เร็วขาลงไม่ต้องใช้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปกี่วันก็คือนับวันแล้วก็ดูว่าเราเอาไปสำหรับขาลงขาลงไม่ต้องในฟิลิปปินส์ไม่จำเป็นจะต้องกินป้องกันกินต่อเมื่อมีอาการเอาที่หนีบนิ้วไปวัดออกซิเจนทุกวันถ้าคุณต่ำกว่าวันอื่น10เป็นแล้วแหละถ้าต่ำกว่า5ยังก็ค่ากว่าเสียวเช็คก็นิ้วชาไอ้ขี้บ่อยเพราะกลางคืนผมไม่ค่อยกินน้อยหลับไม่ดีกินแล้วมันฉี่บ่อยนี่อันนี้ก็แล้วแต่ระวังแพ้สันควันแล้วก็ขึ้นก็มันต้องดูว่าเราเมืองที่เราจะไปพักเป็นยังไงเราบางทีเราก็เลือกไม่ได้สูงเท่าไหร่รู้เรื่องไหมคะ 4,000 ก็ช้าด้วยอันตรายจากการเดินทางนอกจาก AMS แล้วก็มีหิมะถล่มหิมะถล่มเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันพีริกคือพีริกได้ถ้าหิมะตกหนักก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงไปยอม
ขาเรียกว่ายอมเสียเวลายอมเสียเวลารอดีกว่าอย่าเสียชีวิตครับหิมะกัดหิมะกัดก็คือเราต้องติดค้างอยู่ในนั้นนานซึ่งถ้าหากว่าเราเดินแบบมีไกด์มีอะไรเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราควรที่จะไปต่อไหมเราจะไม่ติดค้างในข้างนอกอาคารเวลากลางคืนมีที่ผมเคยเจอก็คือยังไงในการไปเนี่ยที่ผมเคยประสบก็คือผมไปเที่ยวขึ้นภูเขาที่อินเดียที่เลลาดักเพื่อนผมเป็นสัตวแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปก่อนผมเช่นด้วยซ้ำเข้าไปถึงก่อนผมที่เลลาดักที่ความสูง 3,500 เข้าถึงก่อนแล้วจากเลลาดักพักอยู่2คืนแล้วก็ไปนอนที่ความสูงที่ทะเลสาบโมลิลิตตรงนั้นความสูง 4,500 ถ้าก่อนเราขึ้นจาก 3,500 ไป 4,500 ในวันเดียวก็พันเมตรก็เร็วแต่ว่าเมื่อเรามีเวลาน้อยเมืองระหว่างทางก็ไม่มีที่พักมีแต่ว่ามันก็ไม่ดีคือไปที่ 4,500 ก็เริ่มเบื่ออาหารกันแล้วแล้วจาก 4,500 วันรุ่งขึ้นเราไปนอนที่ 5,400 เองขึ้นอีก900ในนั้นที่นอนโมลิลิของเราได้ประมาณ76ขึ้นเร็วขนาดก็นั่นแหละจาก 3,500 ไป 4,500 แต่ว่าตอนนั้นไปนอน 3,500 อยู่ก่อนแล้วนอนอยู่ประมาณ 2-3 วันพอไปนอนที่ 5,400 คือพูดง่ายคือไม่ทันจะนอนนะครับแค่เดินไปถึงช่วงบ่ายทุกคนก็เริ่มประเภทกินอะไรไม่ลงวันนั้นไปกัน24คนก็อ้วกแซ่6คนก็ต้องพูดได้ก็คือกินยาก็อ้วกก็ต้องฉีดเบ็กซ่าไอ้คนที่เป็นสัตวแพทย์นี่ไม่ยอมฉีดไม่ยอมฉีดบัดดี้บอกว่านอนอยู่ในเต็นท์ไม่ออกมากินข้าวที่เต็นท์ส่วนกลางเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็ไปเดินปีนเขามันก็นอนอยู่ทั้งวันก็อาจจะมีไอในมากแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ไปดูแล้ววันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ผมไต่ขึ้นยอดก็ลงมาผมก็กินข้าวแล้วก็ทุกคนก็คือเหนื่อยเข้านอนกันหมดคืนนั้นก็มีคนมาปลุกผมบอกให้ช่วยไปดูหน่อยจำอะไรไม่ได้แล้ว บอกว่าอยู่ญี่ปุ่น คุณชื่ออะไร ไม่รู้ร้อนจะถอดเสื้อปวดฉี่ปวดซิดไม่เป็นตอนนั้นออกซิเจนหมดแล้วเพราะว่าคืนก่อนทุกคนก็ใช้ไปแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าลุกให้มันลุกเช้าเร็วๆแต่ลุกเช้าพอดีมีมาก็เพื่อคือเราพลาดหลังมาแล้วก็พาลงก็เป็นเฮสค่ะเฮสทางเฮสเพราะว่าไอก็มีเสร็จพาลงมาที่โรงพยาบาลที่อินเดียเขาใส่ที่ให้ปาบอดาเขาใส่ผิดเขาใส่ลงปอกใส่ลงท้องดีที่มีไปกันหลายคนก็คือดีเทคได้แล้วก็ต้องใส่ที่ตัวเองแล้วก็เอาขึ้นแอมบูเลนพาเขาลงไปปลอดภัยดีสุดท้ายก็ปลอดภัยแต่จำอะไรไม่ได้เลยจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยเที่ยวไปสุดท้ายก็ดีไปอย่างเหมือนกันนะคือรอดตายมาได้ก็บุญแล้วน่ากลัวมากคือถ้าจะไปที่ความสูง6,000นี่6,000นี่ก็คือเป็นตัวที่หายความเสี่ยงเคสเกิดขึ้นได้5,000กว่าก็เริ่มเสี่ยงแล้วแหละคือ3,000กว่าก็เริ่ม3,000กว่าก็มีโอกาสเกิดได้น้อยมากคนที่ไปก็ต้องรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบใช่ถ้าอย่างนั้นก็ทรมานมากเลยนะถ้าไปถึง5,000กะว่าจะไปดูอะไรมันก็แทบจะมีอยู่คนหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อปี2ปีเนี่ยขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคือเฮลิคอปเตอร์ไปรับแล้วก็เห็นว่าป๊อกปวดในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นจากยังไม่ทันลงเสียชีวิตบนเฮลิคอปเตอร์คนไทยเนี่ยคนไทยฉะนั้นผมว่าอาจจะมีบ้างมีโมทอร์แลนด์มากกว่าเพราะการขึ้นเฮลิคอปเตอร์มันขึ้นเร็วลงเร็วอ่ะมันอาจจะมีโมทอร์แลนด์แล้วก็เสียชีวิตบนเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือถ้าจะไปก็เป็นย้ายพร้อมออกกำลังกาย
ือโรคนี้ก็คือไม่ได้เกิดทั้งหมดนะประมาณราวๆ20 25-40% ที่จะเกิดขนาดนี้เคยเป็นไหมผมไม่แน่ใจครั้งล่าสุดของผมนี่ก็ครั้งล่าสุดที่ผมไปก็ผมขึ้นเขาแต่ก็ไม่สักเซสแล้วก็ถึงเวลาตอนนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าไกด์เนี่ยนะบอกให้ผมเดินตามหลังผมมาผมก็จำได้ผมเดินตามมันอย่างเดียวข้างทางนี่แบบไม่ได้ดูอะไรแล้วคือพยายามที่เอาตัวเองให้ลงมาให้เร็วที่สุดหิมะหนาตอนนั้นเหยียบลงไปดีจนขาอ่อนนะแล้วก็ไม่มีแรงยกขาเลยเพราะว่าหิมะมันจมลงไปอ่ะก็อย่างนี้ทุกคนเป็นแล้วใครจะช่วยใครได้อ่ะไกด์ก็มีอยู่คนนึงหรือว่าไกด์มันประกบคนทั้งคนถ้ามีตังค์จ้างไกด์ส่วนตัวถ้ามีตังค์จ้างยอมจ้างว่าให้เขาดูแลเราผู้ให้คือจ้างส่วนตัวลูกหาส่วนตัวถ้ามีตังค์นะซึ่งไกด์ผู้ให้คือเขาก็จะมีการเช็คออกซิเจนอะไรดูเนี่ยผู้ให้คือไกด์เขาดูหน้าเขาจับมืออะไรเขาก็รู้แล้วได้ไม่ได้ว่าคุณจะไปต่อไหมซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไกด์บอกก็อย่าไปฝืนลงก็ลงแล้วก็เขาก็จะมีผู้ให้คือสมมติเราไปเป็น8คนเขาจะมี4คนใคร2คนคือถ้าไม่ไหวคุณก็ต้องลงซึ่งบางทีนะช่วงแรกคนอาจจะลงเยอะไกด์เห็นว่าง่ายๆอาจจะเป็นไกด์หนึ่งแล้วก็คนลงอาจจะ3หรือ4แต่ว่าถ้าหนักๆนี่ควรจะอย่างน้อยคือ1:2หรือ1:1แล้วก็คือที่พูดไม่ได้ขู่ถ้าอยากไปขอให้เก็บตัวให้ดีเก็บตัวให้ดีคือคือการขู่นี่นะบางทีทำให้เราใจฟอแล้วก็เรายิ่งสับสนอันนี้คือผมที่ขู่ผมเนี่ยบอกว่าถ้าจะไปก็ได้ก็คือต้องเทรนพี่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ซึ่งผู้ซึ่งฮิมาลัยไว้ชีวิตคนที่เป็นนักวิ่งบอกว่าไปผ่านมาที่ไหนที่ไหนผ่านหมดแล้ววันหนึ่งก็ไปวิ่งไปเดินมากกว่าล่ะไปเดินของฮิมาลัยเขาวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งจากทางด้านทิศตะวันออกสุดของฮิมาลัยจริงๆก็คือไม่ใช่ตะวันออกสุดของฮิมาลัยตะวันออกสุดของฮิมาลัยมันยังเข้ามาในพม่าแต่เขาวิ่งทางด้านตะวันออกสุดคือเทือกภูเขาคันเชนจันก้าทางตะวันออกสุดของเนปาลแล้วก็วิ่งไปจนสุดแถวอนาคุณะวิ่งประมาณต้องไปกล่องไปประมาณ8กล่องรองเท้าต้องเปลี่ยนวิ่งใช่ไหมวิ่งวิ่งอ๋อมันเป็นระนาบเดียวครับเขาไม่ได้ขึ้นยอดก็ขึ้นขนุนอ่ะเขาแค่วิ่งแค่ประมาณระดับตีนเขาอ่ะครับแต่ตีนเขาก็คือความสูงประมาณ 3,000-4,500 บอกคนที่เนี่ยต้องมีไกด์คนเนี้ยพาไปตลอดบางทีไปแวะบางบ้านก็ให้เข้าบ้างนึงไม่ได้เข้าตัวไกด์ที่ฮีโร่ตัวจริงคือจริงๆแล้วก็คือเป็นอาชีพของเขาอาชีพของคนเนปาลการเป็นไลฟ์สตรีมครับเขาเรียกเชื้อปลาก็คือเป็นชาวเขาเผาเชื้อปลาแล้วก็เผากระเหรี่ยงอดทนได้ครับก็จะมีอยู่4เผาเชื้อปลาเนี่ยกระเก่งปูลุงส่วนใหญ่พวกนี้คือนามสกุลลงท้ายเชื้อปลานามสกุลลงท้ายเชื้อปูลุงนามสกุลเขาเลยถ้าจะไปเริ่มแรกเลยแนะนำให้ไปที่ไหนนะความสูงคงจะประมาณ 3,000-4,000 เลอดาลักมันแล้วแต่ว่าพี่ต้องการไปมีเวลากี่วันก่อนอันนี้1มีเวลากี่วันอันที่2ประสบการณ์แค่ไหนอันที่3เงินแค่ไหนต่างกันอันที่4ก็เรียกว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนคือคนบางคนรับความเสี่ยงได้น้อยก็ไม่ควรเงินน้อยรับความเสี่ยงน้อยอันนี้มันก็ลำบากครับต้องได้มาต้องอย่างน้อยกี่วันเดี๋ยวเราคืออย่างต่ำสุดก็ผมว่าน่าจะเขาเรียกว่าคือขาขึ้นนี่นะควรจะ3-4วันแล้วขาลงวัน2-3วันอันนี้คือการเดินนะก็คงไม่ควรจะน้อยกว่า10 วัน7 วันก็ได้7 วันก็ได้นี่คือไปได้ด้วยการเดินนะเราไม่นับประเภทว่าพวกประเภทมันปัจจุบันนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าถนนมันดีขึ้นอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาก็ตัดถนน
ก็เริ่มมีพวกที่ว่าแทนที่จะเดินก็ไปในแบบคำว่า driving ที่จีนก็คือจะใช้วิธีการขับรถก็นอนอันนี้พี่รู้ว่าตอนไปพี่ไปวิ่งเทรลนะไปซ้อมๆแบบครับแต่ว่าเวลาไปจริงเลยนะเราต้องแบ่งของเองนะเพราะว่าคือต่อให้เรามีไกด์บางทีมันก็ไม่ได้เดินติดเราเองนี่ไปดอยอินทนนท์3คืนเป้5กิโลนอนเต็มแต่ได้ในระดับนึงตอนนั้นต้องเอาของจำเป็นเท่านั้นเสื้อผ้าต้องกะเป๊ะๆๆๆๆไม่สำนักกี่กิโลก็มันแล้วแต่คนคือแต่ว่าอย่างน้อยก็คือน้ำ2ลิตรขนมนิดหน่อยเสื้อผ้าสำหรับใส่สำหรับกันหนาวเพิ่มขึ้นเผื่อฝนตกเสื้อกันฝนไม้เท้าอาหารระหว่างทางนี้ไม่มีเลยมันแล้วแต่ว่าที่เราไปเนี่ยเป็นที่ที่เขาเรียกว่าป๊อปปูล่ามากแค่ไหนถ้าป๊อปปูล่ามากที่อาจจะหาของได้ทุกอย่างแต่ว่าราคามันก็จะสูงขึ้นน้ำเปล่าอาจจะขวดหนึ่ง80บาทโค้กอาจจะ150ถ้าป๊อปปูล่ามากแล้วก็แต่ถ้าไปกับทัวร์นี่ส่วนใหญ่เขาก็รวมหมดไว้แล้วไม่รวมครับไม่รวมนะทุกทัวร์บางที่ไม่รวมน้ำด้วยซ้ำไม่รวมค่าน้ำเพราะทุกคนกินไม่เท่ากันไปเรือดาราครับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ระดับเราไปลักษณะเป็นลักษณะเราเป็นเต็มที่ครับแล้วเช่ารถครับแล้วเราก็นอนมีกี่คนนะ4คน4คนไปพอ1คันครับก็แล้วแต่คือถ้าจะไปก็คือต้องมาคุยกันนะว่าเราต้องการแบบไหนคือแบบคนบางคนเขาเรียกชอบฉันไม่อยากจ้างไกด์จะแบกของเองเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งมันก็ฝรั่งก็มีไม่ยอมจ้างไกด์คือไกด์บางทีเขาก็จะเขาเรียกว่าต้องการให้เราเซฟที่สุดซึ่งบางทีเราไม่ชอบเซฟที่สุดแล้วขึ้นช้าๆบางทีเราไม่ชอบเราบอกเอ้ยฉันมีเวลาแค่นี้ฉันอยากไปให้มันเร็วขึ้นก็ต้องคุยกันครับไกด์มันก็มีหลายลักษณะจะไปหรือเปล่าครับไปครับไม่ไปครับขอบคุณมากนะคะครับผมได้ความรู้กันขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับไม่ได้ไปเขามีส่วนตื่นเต้นนะก็จะมาปรึกษาโอเคมีอะไรถามผมทางเฟซได้คือเคยไปทำฝายอะไรกัน